Welcome to มีพิมชนะสวัสดีค่ะกับพวกกับบูมอีกแล้วนะคะในรีแคปเพลงอนาคตคือมิลลี่กับยังโอมนะคะตอนสุดท้ายอ่ะคือเขาก็แบบว่าอนาคตคือใครเหมือนเขามองอนาคตปะเขาเครื่องเล่น VR อยู่ใช่ไหมแล้วเขามองอนาคตแต่กับอีกมุมนึงสำหรับบูมนะบูมคิดว่าคือแบบเขาย้อนอดีตปะเขาย้อนอดีตไปว่าอดีตเมื่อก่อนเนี่ยทำอะไรอยู่วะแบบเกิดอะไรขึ้นและปัจจุบันเนี้ยที่น้องเขาอยู่ปัจจุบันเนี้ยคือตอนนี้คือโลกดีแล้วสมบูรณ์แล้วอย่างนี้ปะอันนี้คือเหมือนแบบให้กำลังใจตัวเองนะคะว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะต้องดีขึ้นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าคิดในมุม MV อีกทีก็คือพอพูดถึงว่าแบบอนาคตเราจะเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะเราวิเคราะห์กันก่อนอย่างแรกเลยแล้วกันคืออันเนี้ยเดาตรงเสื้อของน้องของยังโอมใช่ปะเป็น113เนี่ยจะเป็นแนวประมาณว่าที่ล้มล้างใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ย393ของมิลลี่เนี่ยมันคือดูหมิ่นโฆษณาซึ่งอย่างที่เรารู้กันคือในมิลลี่โดนใช่ไหมที่โดนไปปรับโน่นนี่นั่นนะ 2,000 น่ะทีเนี้ยมันมีจังหวะที่มิลลี่วาดอะแล้วทีเนี้ยมันเหมือนมีเด็กอะมันมาแกล้งมิลลี่ใช่ไหมที่มิลลี่วาดเป็นภาพของอนาคตเด็ก2คนเนี้ยเสื้อมันเขียนว่า250กับ010 250เนี่ยน่าจะเป็นแบบ250ซอพรอปะส่วน010จากที่เห็นแล้วเขาวิเคราะห์กันมานะเขาคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั่นหรือเปล่าเป็นผู้ใหญ่บ้านก็คือมิลลี่โดนไอ้นั่นไอ้2คนนั่นน่ะแกล้งก็เหมือนกับแบบว่าโดนผู้ใหญ่แกล้งมั้ยมิลลี่ก็คือโดนผู้ใหญ่แกล้งเป็นแบบพอไปฟ้องครูแล้วครูก็ไม่สนใจยังโอมไปฟ้องที่เขียนว่าครูใหญ่แต่เขาไม่ได้หันหน้ามาใช่มั้ยตอนนั้นแล้วเนี่ยเหมือนครูใหญ่อะไม่ได้สนใจอะไรอะเหมือนหันหลังฟังอะเหมือนปิดกั้นความคิดเด็กหรือไม่อยากฟังอะไรความคิดเด็กทั้งนั้นน่ะไม่ฟังเด็กอ่ะคิดว่าความคิดเด็กก็คือเด็กอ่ะความคิดของเด็กสมัยเนี้ยดีกว่าความคิดของผู้ใหญ่จริงๆก็มีนะคะผู้ใหญ่บางคนเขาความคิดก็ไม่ได้ดีจากที่เราเห็นข่าวกันนะเนาะอ๋อแล้วในรูปที่มิลลี่วาดอ่ะจะมีรูปนกอ่ะคือสำหรับบูมคิดว่าจะเป็นแบบเสรีภาพสันติเป็นสัญลักษณ์ของเสรีแล้วก็พอจังหวะที่บูมแบบว่าสะดุ้งอ่ะเห็นไหมที่บอกว่าตอนในรีแอคอ่ะคือยังโอมแบบเหมือนจะเอามาให้โอ้ยหวานนะเอามาให้หน่อยสิแบบดูมีความสุขไปหมดเลยใช่ปะจังหวะที่บูมเอ้ยคือแบบอยู่ดีๆเขาทำอย่างเงี้ยแล้วภาพจากสีชมพูตัดออกมาเป็นแบบภาพหมอปะเป็นเหตุการณ์จริงที่พวกเราเจอกันเป็นเหตุการณ์จริงที่มันอยู่ในเหตุการณ์ของปัจจุบันที่เห็นได้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่อ่ะเนาะคือมันเป็นภาพจริงๆที่เรารู้สึกว่าเราฟังแล้วแล้วเราเห็นว่าเออมันใช่เห็นแล้วแบบเนี่ยคือเรื่องจริงเนี่ยคือเนี่ยอนาคตกูยังไงวะอนาคตกูจะเป็นยังไงต่อวะแต่นี่คือเขาก็ยังให้คำถามว่าอนาคตคืออะไรเขาก็ยังให้คำตอบตัวเองว่าอนาคตคือต่อจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็ยังให้คำตอบไม่ได้เพราะเขาก็อยากจะตั้งคำถามกับทุกคนว่าสำหรับพวกเราอนาคตคืออะไรแล้วมีอีกช็อตหนึ่งช็อตมิลลี่ตอนที่นอนอะเป็นแบบอันนี้อะไรคะ watch นาฬิกานะคะนาฬิกาแบบเยอะแยะมากมายหลายใหญ่หลายอันมากนั่นแหละเราก็รู้อยู่นะคะนาฬิกายืมเพื่อนมานะคะนาฬิกายืมเพื่อนมาแล้วเขาบอกว่าช็อตสุดท้ายอะตอนที่ถอดวีเอามาใช่ปะจะมันมีนาฬิกาหรือมันอาจจะเป็นเวลามันจะช่วยพิสูจน์เวลามันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างนี้ปะหรือยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะชอบการแต่งกายของมิลลี่ด้วยชอบชุดนักเรียนของมิลลี่กระโปรงสั้นๆอะกฎของนักเรียนก็คือห้ามใส่กระโปรงขึ้นเข่ามาไม่ได้กฎก็คือต้องใส่แบบเลยเข่าลงไปถึงจะแบบถูกกฎระเบียบนะคะจริงๆเราก็อยู่ในกฎระเบียบอย่างนั้นบ้างแต่สมัยไหนแล้วเนาะผมว่าชุดนักเรียนเนี้ยมันพูดถึงการแต่งกายที่เขาประท้วงกันอยู่คือหลายอย่างเลยใน MV นี้มันรวมเยอะมากแล้วก็จริงๆอะเพลงเนี้ยเหมือนจะเป็นเพลงละมุนใช่ไหมแต่เป็นเพลงละมุนจริงเป็นเพลงละมุนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเพราะมากแต่ในเนื้อหาเพลงอะก็คือมีอะไรหลายอย่างที่แอบแฝงไว้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ท่อนแรปมิลลี่ก็ปุ๊บอยู่ดีๆมาก็แรปก็คือดีเลยเป็นแบบดึงกระชากอารมณ์ดึงกระชากฟิลจากเพราะๆมากมาอยู่ดีม็อบเสื้อดำมาเพื่อแบบมาจะจับกูหลอนอันนี้เราก็วิเคราะห์กันไปเกี่ยวกับ MV แล้วเนาะผิดพลาดประการใดอะไรก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อร้องกันเลยดีกว่านะคะท่านุกนะคะเธอไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่รู้นะสิใครต่อใครก็รู้เรามีสิทธิ์ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจนี่อันนี้คือเขาก็พูดตรงๆเลยว่าจับมือไว้แล้วไปด้วยกันก็เหมือนคนที่ทุกวันเนี้ยที่กำลังต่อสู้อ่ะก็มีเพื่อนเยอะนะคะก็คือเราก็ต้องจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเรามีสิทธิ์แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เรายังมีสิทธิ์อยู่หรือเปล่านะในเพลงที่บอกมีสิทธิ์มีสิทธิ์จริงหรือเปล่าเธอไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่รู้นะสิแล้วพวกคุณจะเอาอะไรอีกตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจเห็นปะคือเราคิดว่าเรามีสิทธิ์แต่สุดท้ายคือยังไงวะสรุปกูมีสิทธิ์จริงๆหรือเปล่าอย่ายอมให้ใครทำร้ายอย่าให้ใครทำร้ายเป้าหมายและความฝันของเธอถึงแม้มันอาจจะฟังดูเหมือนเพ้อเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเขาจะทำได้ไหมมันคือสิ่งที่พวกเราใฝ่ฝันว่าอยากให้เป็นแต่ว่าดูสิว่าเขาจะทำตามที่พวกเราขอได้ไหมอาจจะฟังดูเหมือนเพ้อนะแต่บูมว่าการที่ออกมาเรียกร้องอ่ะเขามีเหตุผลเขาไม่ใช่อยู่ดีเขาอยากจะออกมาเขาก็พูดอธิบายเหตุผลให้ฟังแต่คุณก็ต้องรับฟังบ้างดิผู้ใหญ่อ่ะคุณก็ต้องรับฟังบ้างและฉันก็มองเธออยู่และไอ้ที่เธอทำอ่ะมันก็ดีแล้วเธอไม่ต้องกลัวใครขู่และไอ้ที่เขาทำอยู่นะมันไม่โอเคเราทำต่อไปเลยมันดีอยู่ละเราทำดีอยู่ละไม่ต้องกลัวใครนะคะไม่ต้องกลัวใครขู่ขนาดมิลลี่นี่คือปังเลยไปแบบไปเสียค่าปรับเชิด 2,000 ต่อไปนะคะและถ้ามันมีเรื่องให้คิดก็ต้องพูดไม่มีใครมีสิทธิ์ไม่ให้คิดไม่ให้พูดถูกทุกคนมีสิทธิ์พูดหมดนะแต่ว่าอย่างเช่นดาราบางคน
เนี่ยเขาไม่ได้ออกมา call out หรืออะไรเงี้ยเราสามารถไปพูดกับเขาได้ว่าเอออยากให้พี่ออกมา call out แต่ไม่อยากให้ไปด่านะคะสุดท้ายถ้าด่าคือคุณผิดแล้วคุณก็โดนฟ้องมาอย่างที่บุ้มเคยบอกไปหลายๆคลิปนะว่าอย่าไปว่าเขาก็คือใช้คำพูดดีๆสิทธิ์ใครสิทธิ์มันกันเรามีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ออกมา call out แต่ก็นั่นแหละพูดดีๆด้วยกันนะหรือบางคนก็แค่คิดว่าเรามันรุ่นลูกพวกเขาก็เลยไม่ฟังวัยรุ่นพูดอันนี้อย่างที่บุ้มบอกอะเขาคิดว่าแบบเป็นเด็กเหรอไม่อยากฟังความคิดความอ่านเด็กเหรอคิดว่าเป็นเด็กไงแต่เอาจริงสำหรับบุ้มอะบุ้มยังยอมรับความคิดวัยรุ่นของสมัยนี้เลยเพราะว่าบางทีเราฟังแล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันมีเหตุผลดีนะเราฟังเรายอมรับได้แต่ถ้าอันไหนที่เราฟังแล้วรู้สึกเอ๊ะมันแปลกๆมันไม่ค่อยดีนะเราก็จะพูดเตือนถ้าสนิทนะถ้าไม่สนิทก็ฝันพังตั้งแต่ยังไม่ขึ้นรูปอ๋อคือยังไม่ได้แบบทำอะไรเลยฝันก็พังแล้วถ้าวันนี้เธอไม่คิดจะลุกขึ้นสู้ทั้งชีวิตเธอที่เหลือ I never gonna change คือหมายถึงแบบก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะถ้าคุณไม่ลุกขึ้นสู้คำถามมากมายในอนาคตจะเป็นเช่นไรตอนนี้ยังไม่รู้อันนี้ผมว่าเขาพูดถึงไม่รู้เรารู้ใช่ไหมว่าเขานาฬิกายิ้มเพื่อนมานั่นเองนะคะต่อไปแสบตาความรักเธอเข้าตามองไปรอบๆตัวหมอกควันมันพาให้เรามาเจออะแต่สุดท้ายคือเห็นปะแบบเหมือนจะเป็นความรักใช่ปะแต่พอไปรอบตัวคือควันจากแก๊สน้ำตาหรืออะไรที่เจอกันในม็อบนะคะในวันที่เรามาปะทะเราจะชนะหรือยังไงก็ไม่รู้แหละถ้า 2,000 วันนั้นยังจำได้ชัดน่ากลัวชะมัดก็ได้อะเราจะชนะหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลยตอนเนี้ยแล้วค่า 2,000 วันนั้นจำได้ก็คือพี่บุ้มบอกปะปรับมิลลิไป 2,000 ยังจำเลยเฮ้ยน่ากลัวชะมัดเลยความรักเราเหมือนไฟที่กำลังปะทุเสียงร้องเธอชัดเจนก้องวนอยู่ในหูใช่เรามีสิทธิ์ทิพย์แค่คิดก็ผิดเห็นไหมที่สุดท้ายก็คือใช่หรือเปล่าเรามีสิทธิ์แต่เรามีสิทธิ์ทิพย์นะแค่กูคิดกูก็ผิดแล้ว shit I need your my love ชีวิตรักชีวิตอะทุกคนก็รักชีวิตหมดกันหมดอะนะขอติดคุกที่อยู่ใน your heart ก็คืออยู่ในจิตใจเองดีกว่า yeah I love you 2,000 love you 2,000 คือมันคล้ายๆ I love 3,000 ป่ะแต่อันนี้เขาเป็นรักคุณ 2,000 ก็คือเหมือนเขาเปรียบเทียบที่มิลลิโดนใช่ป่ะเธอจงรู้ไว้ว่ารักนะจ๊ะเขาอยากให้ทุกคนคำนึงว่าอนาคตเนี่ยคืออะไรอนาคตพวกเราจะไปเดินไปในแบบไหนกันอีกจะไปอยู่ในจุดๆไหนนะทุกวันนี้พวกก็คิดเหมือนกันว่าอนาคตกูจะไปอยู่ยังไงวะจุดไหนว่าจริงๆสงสารเด็กที่ปัจจุบันมากที่แบบว่าต้องเรียนออนไลน์สถานการณ์โควิดนู่นนี่นั่นชีวิตวัยรุ่นของแต่ละคนมันหายไปเลยนะ2ปียังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็คือเป็นการตั้งคำถามแล้วว่าอนาคตคืออะไรอนาคตของพวกคือคุณคืออะไรกันบ้างอนาคตของพวกน้องๆคืออะไรกันบ้างคะอนาคตของพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปทิศทางไหนจบไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่างที่บุ้มบอกเนี่ยบุ้มทิ้งลิงก์นี้ทั้งของ Lazada และ Shopee นะเข้าไปตามกันได้นะคะทุกคนเราไม่ใช่ว่ากินแล้วเพื่อจะผิวขาวหรืออะไรนะกินเพื่อบำรุงตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้อะไรไปบางทีกินผลไม้อย่างเดียวมันไม่พอนะคะบุ้มก็กินด้วยผลไม้แต่บุ้มก็กินอันนี้ประกอบไปด้วยนะคะโอเคค่ะ